แก้มหงุมกราบชีวิตพุ่งพรีเซนเตอร์เข้ารัวรัวฟาดค่าตัว7หลักรับทรัพย์ก่อนแต่งแก้มหงุมกราบชีวิตพุ่งเรียกว่ากราบชีวิตพุ่งสุดๆไปเลยสำหรับนักแสดงสาวแก้มหงุมปรียาดาที่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวก็ว่าได้แถมได้ว่าที่สามีดีกรีผู้บริหารหมื่นล้านทีทกันตะพรมาร่วมช่วยลงมือไลฟ์ขายของอยู่เป็นประจำอีกด้วยแก้มบุ๋มกราบชีวิตพุ่งถึงแม้จะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปแต่ก็ยังทำงานแทบจะไม่มีหยุดและล่าสุดเจ้าตัวเผยออกมาอีกว่าได้คว้างานพรีเซนเตอร์มาริเนสไวต้าโรสรับทรัพย์หนอ7หลักอีกด้วยแก้มหมุมกราฟชีวิตพุ่งแก้มหมุมยังเผยอีกว่าขอบคุณที่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะบุ๋มผมยาวออกงานทำผมโดนความร้อนทุกวันมันก็เลยค่อนข้างที่จะอ่อนแออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าบุ๋มกำลังจะแต่งงานก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษก็หายห่วงเรื่องผมและจะได้เอาเวลาไปดูแลเรื่องผิวเรื่องชุดหรือรายละเอียดอื่นๆในการจัดงานดีกว่าแก้มบุ๋มกราฟชีวิตพุ่งงานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากว่าอิจฉาแก้มบุ๋มที่ชีวิตทุกวันนี้ดีกบคือโชคดีมากที่ได้พี่พีทเป็นคู่รักส่วนพี่พีทก็โชคดีมากที่ได้กบเป็นคู่รักเพราะกบเป็นคนที่ขยันมากกบกชอบดูตอนกบแกะหอยมุกมากอยากเห็นงานแต่งแล้วแก้มบุ๋มกราฟชีวิตพุ่งรักน้องเพราะน้องเป็นคนแบบนี้แหละไม่ได้แต่งสวยไปวันๆแต่น้องขยันมากๆด้วยรักอยากรู้ไปมูที่ไหนอยากได้ชีวิตแบบนี้บ้างเป็นต้นแอปทักษะออนเคลียร์ดราม่าหลังถูกถล่มเละไม่มีเวลาสรุปสถานะนานากุลขอโทษใช้คำพูดผิดจากกรณีที่นางเอกสาวแอปทักษะออนพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในอีเวนต์วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษะออนเคลียร์ดราม่าหลังถูกถล่มเละไม่มีเวลาสรุปสถานะนานากุลขอโทษใช้คำพูดผิดจากกรณีที่นางเอกสาวแอปทักษะออนพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในอีเวนต์วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนานากุลชานนท์ว่ายังไม่มีเวลาสรุปสถานะในตอนนี้จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆตามมาล่าสุดแอปทักษะออนถือโอกาสเปิดใจผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยได้อธิบายถึงความหมายที่เธอต้องการจะสื่อให้ฟังแบบชัดเจนพร้อมยอมรับว่าใช้คำผิดเองแอปทักษะออนแจงดราม่าผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองคือรู้ว่าทุกคนคาดหวังอยากจะให้แอปพูดอะไรชัดๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของแอปอยากจะบอกว่าเมื่อคืนนั้นแอปอยากจะใช้โอกาสในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่หรือแขกเพื่อนนักแสดงหลายคนคือแขกผู้ใหญ่แอปกล่าวชื่อไปแล้วในการให้สัมภาษณ์ทุกท่านแอปไม่คาดคิดว่าท่านจะมาหรือจริงๆไม่ต้องมาก็ได้แต่ก็มาเพื่อให้กำลังใจแอปรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆค่ะเลยถือโอกาสในการขอบคุณรวมถึงเพื่อนๆ นักแสดงบางท่านที่อ้ําที่แอนที่เอ่ยชื่อเพราะเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ก็ยังมีรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องที่มาอีกมากมายแอปก็อยากจะใช้โอกาสเมื่อคืนนี้ในการขอบคุณทุกท่านค่ะว่าแอปและครอบครัวซาบซึ้งใจมากๆแต่คราวนี้มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของนนนะคะที่นักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้แอปเคาะว่าเป็นอะไรยังไงคืออยากจะบอกว่าแอปก็จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นกันคือไม่ได้ขอบคุณเฉพาะนนคนเดียวแต่ทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักและใจดีกับแอปมากๆเลยมาช่วยงานแอป
หลายวันที่เขามาก่อนแอปอีกและยังมาช่วยงานในทุกๆวันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวน้องสาวด้วยค่ะคือณตอนนี้แอปอยากจะขอบคุณแต่ถ้าจะให้แอปพูดอะไรด้านอื่นแอปก็คิดว่าเมื่อคืนขอโทษจริงๆที่แอปใช้คำพูดผิดแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีเวลาแต่มันไม่กระจิบกระใจและรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และก็รู้สึกซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่ากับทุกๆอย่างที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะอันนี้รวบรวมจากคอมเมนต์นะที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่เลยเหรอเหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆแอปไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอปหมายถึงณตอนนั้นแอปก็รู้ว่าหันไปก็เจอเขาแต่แอปไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกหรอกว่าใครถ่ายไม่รู้จริงๆคือตอนนี้ทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้หรอกว่ากล้องไหนช็อตไหนใครถ่ายอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกๆคนบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าเลยคือพยายามจะเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฝ่ายค่ะแต่แค่อยากจะบอกว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะเขาเป็นห่วงแอปค่ะอันนี้พูดได้ชัดเจนค่ะเรื่องของความเป็นห่วงคือวันงานศพแอปเครียดลงกระเพาะกระอักกระอ่วนจนจะอาเจียนแล้ววันนั้นแอปท้องเสียก่อนพิธีอ่ะเขาก็กลัวแอปไม่ไหวกลัวเป็นลมแล้วเราท้องเสียมาต้องมาอ่านประวัติคุณพ่อมันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง เหมือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุทธาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากเปิดวาร์ปดาราเด็กสุดฮอตผลงานมากมายเหมือนกันเป๊ะน้องนีน่ารับบทพุทธาหน้าละไม้คล้ายเบลล่าตอนเด็กมากนางเอกภาคต่อของบุพเพสันนิวาสเปิดตัวแล้วครั้งแรกกับตัวละครพุทธานางเอกละครพรหมลิขิตเริ่มเปิดตัวมาในวัยเด็กพุทธาน8ขวบรับบทโดยนักแสดงเด็กน้องนีน่านัชชาเจสสิก้าพาโดวันซึ่งแฟนละครต่างบอกว่าหน้าเหมือนกับเบลล่าราณีวัยเด็กราวกับพี่น้องเลยโดยโซเชียลมีการแชร์ภาพน้องนีน่ากับเบลล่าโดยน้องนีน่าเป็นนักแสดงเด็กที่มีความน่ารักมากความสามารถมีผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งงานแสดงละครดังอาทิบ่วงวิมาลาผลงานภาพยนตร์ล่าสุดก็เรื่องที่หยดและยังมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาที่คุ้นหน้าคุ้นตากันด้วยหมอช้างเปิด2ราศีมีข่าวดีส่งท้ายปีโปรนาทีทองดวงดาวความหวังพบรักระหว่างเดินทางช่วงเวลาแห่งความสุขหมอช้างเปิดดวงชะตา2ราศีจะมีข่าวดีช่วงส่งท้ายปีโปรโมชั่นนาทีทองดวงดาวแห่งความหวังพบรักระหว่างการเดินทางหมอช้างทศพรเปิดดวงชะตา2ราศีในรายการมันตราเลดี้มันตรากูรูว่าจะมีข่าวดีในช่วงส่งท้ายปีจะมีข่าวดีเรื่องความรักจะไม่เหงาแล้วหน้าหนาวนี้ได้แก่2ราศีดังนี้ราศีสิงห์ได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้าดวงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบางคนมีแฟนอยู่ดีๆมีปัญหามีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องจุกจิกกวนใจหลายอย่างในช่วงอีก2สัปดาห์นี้จะเป็นโปรโมชั่นนาทีทองของราศีสิงห์แม้จะได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาแต่ก็มีดวงดาวแห่งความหวังที่เปล่งประกายเรื่องความรักเข้ามาช่วงนี้พอดีจังหวะที่ดีโอกาสเรื่องความรักจะมาจากสังคมเพื่อนฝูงคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการงานประเภทเดียวกันให้เราได้สละโสดหรือแม้กระทั่งคนมีครอบครัวดวงดาวดีแบบนี้หมายถึงความรักความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นราศีธนูเป็นราศีที่เน้นเรื่องความรักต้องมีการเดินทางเข้ามา
ถ้าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปสัมมนาการเดินทางจะเป็นโอกาสช่วยเพิ่มโชคในเรื่องความรักเพราะดวงคู่ครองมาจากต่างถิ่นหรือพบกันในที่ไกลๆหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วดวงความรักช่วงนี้แฟนส่งเสริมโชคแห่งความรักทำให้เรามีโอกาสความก้าวหน้าเช่นซัพพอร์ตเรื่องการทำงานแบ่งเบาภาระเป็นความรักที่มีความสุขลงตัวคลิปรายการ